ไม่ได้เช็คดูด้วยว่าแม่มีอะไรกินอ่ะไม่ได้ถามไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็เออเอามาจากไหนเอามาจากไหนจริงใส่ออกไม่ได้ปิดไว้อ้าวเข้าไปตรงไหนโหดไปเปล่าคุณลุงใจร้ายต้องปิดเวลาก่อนนอนถึงจะเข้าโอเคคืนไปกลางคืนจ้างไปนอนเข้าคุกกะปิข้าวคุกกะปิกันพี่จ๋าไม่ได้ว่านะจานมันเล็กไปไหมจะคนได้ไหมเนี่ยระเบิดนะเนี่ยต้องมีระเบิดแน่ๆใครยังไม่นอนบ้างขออภัยนะใช้ชีวิตดึกไปหน่อยอุ้ยมาผมช้อนเลยอะเลิศอยากรู้ว่าแม่มีกับข้าวอะไรอะไปดูแล้วเหรอยังว่าแกเก็บใส่ตู้โอ้ดูดิเต็มถาดอ้ำย่ำเลยเห็นไหมเนี่ยที่รักว้าวถาดใหญ่มากทำไมรักนะเรารักกันมีกุ้งหวานจากภาคใต้มาด้วยลุงสตูลหรืออะไรสักอย่างได้มาจากงานโอท็อปซื้อมาเอามากินแหนมดีไหมหยิบในตู้เย็นให้หน่อยสิกุ้งหวานหนูมอกกันนาดล้ำมีไหมเป็นกุ้งหวานไม่ใช่กุ้งหวานหวานฉ่ำๆแช่อยู่ในน้ำเชื่อมเป็นกล่องไหมเป็นถุงเป็นกล่องให้พี่พรไปถุงนึงแล้วก็เหลืออืมกินเหรอคะอืมมาดิทำให้กินหน่อยไม่เป็นถุงแสดงว่ามีคนขโมยแล้วมีคนขโมยแน่ๆเป็นกุ้งค่ะตัวใหญ่ประมาณนี้แล้วก็หวานน้ำเชื่อมเลยหอมๆต้องกินกับพริกกะปิเนี่ยเข้ามากต้องมีคนเอาไปแน่นอนยังไม่ได้กินสักกระแอะเลยเนี่ยนะสงสัยแม่ไปเพชรบูรณ์หรือเปล่าจริงๆนะมันต้องมีสักนิดนึงดิต้องมีแม่แกคงไม่เอาไปหรอกมั้งนั่นแหละมีไหมเย้ อ๋อทิมกุ้งทิมขนาดหนาเนี่ยมาต้องตัดตัดกุ้งหวานจากทางใต้จำไม่ได้แล้วว่าที่ไหนแพงนะกุ้งอย่างเงี้ยแต่อร่อยเป็นกุ้งหวานอะกินกับข้าวกินกับพริกกะปิอย่างเงี้ยเลยอะมันเป็นเหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยอะหรือว่าเพื่อนๆมีคำแนะนำให้กินกับอะไรได้บ้างอะคนใต้เขากินกับอะไรตอนเด็กๆพี่กินกุ้งได้พี่กินแบบกุ้งแบบนี้กับอะไรก็แอมกับแกงเผ็ดๆเนาะข้าวยำเหรอคะก็คือข้าวคุกกะปิอืมเป็นอีกประเภทนึงเนี่ยไซส์ใหญ่มากแล้วชิมแล้วอร่อยมากอืมฟังนะมันคือกุ้งเหยียดรสชาติเดียวกันเลยอืมอร่อยมากกินกับแกงเหลืองอืมอืม
ดิร้อยอย่างแรงร้อยไอ้เริ่มใส่มาไม่ทันรับเราพอมาเห็นเอ้าเจ๊เข้าบ้านไปแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยทักทายอร่อยมันรู้ได้ว่าเรามาไม่รู้อะเวลาเปล่าดมกินเป็นไม่ได้ในซอยอะปื้อเข้าไปเหมือนมีแคมป์คนงานหลังบ้านลุงฝรั่งเดานะมันจะต้องไปเล่นกับเขาแล้วก็แบบแล้วก็เลยเล่นอยู่นู่นทุกทีต้องมารับเราเลยเวลาเลยเวลามันเนี้ยใช่ไหมเนี่ยแตงไทรปั๊มสังเกตแล้วเพราะว่าเวลากินข้าวแกงใต้อ่ะลุงจะชอบสั่งหมูหวานมาคล้ายๆหมูหวานคนใต้กินแกงเผ็ดๆเขาก็จะมีกับข้าวที่เบรกความเผ็ดนะผัดบวบใส่ไข่อร่อยมากคนใต้ผัดบวบใส่ไข่อร่อยมากเคี้ยวได้หมดทั้งตัวเลยอ่ะเหมือนกุ้งเหยียดแต่กุ้งเหยียดจะอยู่สาขาสมุทรปราการแต่เนี้ยจะแบบอยู่ทางใต้เลยอ่ะจำไม่ได้แล้วจังหวัดอะไรรับมาขายดีไหมว่ากินกับข้าวเผ็ดๆเนาะอันนี้หวานหอมคิดว่ากินกับข้าวเหนียวน่าจะเลิศเหมือนกันได้ไหมลุงว่ามันหมูหวานอะแต่เป็นกุ้งหอมมากเลยดีมากเลยอะมันกินได้หมดทั้งเปลือกทั้งอะไรเลยกรอบมากจำได้ว่าไปเดินกับพี่ต๋อยแล้วไปชิมแล้วก็ตกใจมากอร่อยก็ซื้อให้น้องจูนฝากพี่ต๋อยไปแล้วก็ซื้อมาไว้ตอนปีใหม่ให้พี่สะใภ้ไปกล่องนึงก็เรื่องเหลือของเรานี่ไงแคบหมูเหรอได้ขอเช็คราคาก่อนนะบางทีมันไม่คุ้มกำไรเสียภาษีด้วยไงเดี๋ยวถ้าเกิดทำได้ทำให้เพราะว่าแฟนๆบางทีซื้อเสื้อผ้าด้วยแล้วด้วย FC เนาะบางทีไม่ได้ออกไปไหนเนาะหากินของดีๆใหม่ๆไม่ได้แม้ว่าไปเจอตลาดส่งที่สี่มุมเมืองเดี๋ยวจัดการให้ฉันยินได้มาจากโอท็อปอร่อยขอบคุณที่ชอบนะคะ
เป็นสุดท้ายมากหวานอร่อยถ้าเยอะมากกินไม่หมดอ่ะคงช่วยกินกุนเชียงหน่อยไข่เนี่ยเก็บกุ้งออกให้กุ้งเค็มกุ้งหวานเนี่ยหนูกินกินได้สองคนวันนี้รับของเจ๊เยอะมากค่ะช้อนแบบเกาหลีอ่ะคำด้วยใครชอบดูบัดอ้วนกินอย่างนี้นะคะเข้ามาแล้วทักทายเราชอบกินแบบเมนูอย่างเงี้ยแหละอาหารไทยๆยังไม่ได้ดูข่าวเลยไม่ได้ดูข่าวอ่ะข่าวเรื่องต้นเรืออะไรมันมีอะไรนะขอให้แบบตอนนี้หิวใช่ไหมใช่ใครที่มีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกใช้คำนี้พูดผิดท้องผูกกินมะขามซื้อมะขามขามหวานอ่ะดีที่สุดเลยมะขามเปียกเรากินได้ไม่เยอะใช่ไหมแต่มะขามหวานเรากินได้ระบายสุดๆครับผมขอบคุณที่ชอบนะคะทำกินเองด้วยเหรอยังไม่หลับไม่นอนพี่นกดึกนะเนี่ยเดี๋ยวนี้กินข้าวดึกมากกว่าจะเลิกงานบัดอ้วนรับส่งพนักงานด้วยล่าสุดมีพนักงานขอกลับเพิ่มอีกหนึ่งก็จะส่งพนักงานประมาณ 3-4 คนตอนเนี้ยสั่งมะขามคุ้งบ้านอ้วนไปกินนะระบายดีมะขามคุ้งนะแซ่บมีกะปิอย่างดีก็กุ้งฝอยอยู่ใช่ไหมจัดไปขอโทษค่ะเสียดายอ่ะอิ่มเดี๋ยวกินไปคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดเนาะเห็นแม่น้ำปลาหลงปลาหวานมาของกินเต็มอยู่เนี่ยส้มมะม่วงโอ้ยไม่ไหวคำหนึ่งอีกคำหนึ่งจะได้ให้เยอะเดี๋ยวจะลบไอ้เขาเรียกอะไรมะขามเหลือป่ะไม่รู้เดี๋ยว
สองสามฝักเสียหมดแล้วมั้งเนี่ยเพราะมันหลายวันหมดแล้วเนี่ยเธอก็หมดแล้วทีเนี้ยพรุ่งนี้จะมีคอนเทนต์ตะเวนลุงไปกดน้ำแข็งหลังบ้านให้หน่อยหากล่องใส่อันนี้ด้วยมันรั่วตะเวนซื้อของแจกวันเด็กนะคะที่ร้านแม่ต่อยวันเสาร์ช่วงเช้ากินขาหมูกันเหลืออยู่ไม่กี่ฝักเนี่ยขึ้นลาหมดแล้วมั้งเนี่ยมันหลายวันเป็นอาทิตย์แล้วมั้งใส่ไมค์แล้วชัดไหมคะแล้วมันจะไม่ใส่ไมค์แล้วกลัวเสียงมันก้องๆซื้อมาแล้วเนาะใช้ไมค์แล้วดีที่สุดเสียงเราชัดพูดเบาๆก็ได้ยินห่วงเสียงอะไรเงี้ยมันโอเคนี่ไงขึ้นลาแบบนี้บานอ้วนกินนะคะเอามือปาดแล้วกินเราเด็กเพชรบูรณ์เดี๋ยวบอกชินแต่ก่อนเป็นเด็กนี่ก็ไปหาเก็บกินเอาข้างบ้านสีชมพูนี่แหละที่บ้านปลูกชอบเอ้ยสีทองชอบสีทองถ้าเกิดว่าเป็นมะขามหมูนะแล้วถ้าเก็บเดียววู้ข้าวนมไปได้ที่ข้าวอะไรทำไมดีอยากกินอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปถอยอีกสวัสดีพี่เดือนพรุ่งนี้ไปซื้อขนมแจกเด็กวันเด็กชอบขี้แบบระบายดีมากต้องมือเด้อฮ่าฮ่าฮ่ากล่องข้าวไม่ดีกล่องนั้นได้ไหมแบนไปหอมมากหวานยังจุ๊ยซี่มากเลิศเสียไหมเฮ้ยโอ้โหเสียว่ะเสียเกินเดี๋ยวดูก่อนเด้อเสียเกินเสียโพดเสียโพบานอ้วนเป็นคนที่แบบว่ารู้ว่าแกะมะขามยังไงนี่แกะงี้หยิกอย่างงี้หยิกตรงนี้นี่หยิกตรงนี้นะหยิกตรงนี้แล้วตรงอื่นจะแกะง่ายเฮ้ยเห็นบ่เฮ้ยเห็นบ่เดี๋ยวเราจะทำคลิปสอนดีกว่าวะว่าแบบแกะมะขามหมูยังไงให้แบบไม่เสียหายเพราะว่ามันแบบแกะยากมะขามเกิ้มมะขามเฮิร์มนะคะมะขามเฮิร์มมะขามโบร์มะขามโบร์ยอว้าวเม็ดมันก็จะไม่ร่อนเนาะเพราะมันเหิมเปรี้ยวเนี่ยอมเปรี้ยวพาไปเดินสีเมืองเด้อก่อนพรุ่งนี้ก่อนเด้อพรุ่งนี้ก่อนเด้อนะเดี๋ยวพรุ่งจะพาไปเด้อคนจงไหนเนี่ย
คนเพชรแกะบ่ได้กับบ่แม่นล่ะบ่อื้อหืออร่อยชาใบเตยที่บ้านพอยายไม่อยู่บ้านแล้วอุดมใช่ไหมก็ปลูกใบเตยเลยสิคะแล้วก็ทำชาใบเตยกินพี่เดือนมันเป็นบ่อขามเฮิมขามเกิมขามหมูกรอกหมูนี่นะบี้ขยิบขยู่ขยี้ตรงนี้อ้าวบางคนเขาก็ไม่เป็นนะเห็นว่าอุ้ยเสียเรายังมีลุ้นอยู่ไหมคะไม่เวิร์กไม่เวิร์กเสียค่ะทุกคนเราเสียเขาแล้วโอเคกินหมดอะหมดแบบหมดเกลี้ยงกรุบกรับอยากขายแต่กลัวแบบเนี่ยพอหลายวันเข้ามันขึ้นราต่อให้มันดียังไงอะลูกค้าบางคนเขาไม่ได้เข้าใจนะว่ามะขามหมูเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยแบบขี้เกียจขายถ้าขายนะขายดีแน่นอนอยู่แล้วเพจคนตามเยอะแต่กลัวคือถ้ามาของแบบว่าเอาไปแล้วจะเกิดปัญหาหลังการขายอ่ะเดี๋ยวลูกน้องเหนื่อยอีกอยากกินก็ไปซื้อเอาเองหาซื้อเอาในออนไลน์แล้วกันถ้าอันไหนแบบเฮ้ยขอบคุณค่ะเอฟมากเอฟน้อยก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ซีเอฟก็มาเป็นเอฟซีได้ไม่มีปัญหาหรอกเพจพยาบาลอ้นอ่ะแค่แบบแวะมาดูมาอัปเดตมาชื่นชมก็ดีใจแล้วค่ะแล้วก็ซื้อแล้วโอนเงินนั่นคือสิ่งที่สุดยอดเลยสำหรับการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะคือมีลูกค้าที่ซื้อแล้วโอนตังค์คือเลิศต้มสดจ้ะขมวดต้มสดสดว้าวขอบคุณนะคะลุงแอสปอยตลอดเลยของโปรดของโปรดเอาของเล่นใหม่อีกแล้วตุงอะทำไมหน้าตามันเปลี่ยนอะเปลี่ยนแพ็กเกจเฉยๆเดี๋ยวก่อนนะถั่วลันเตาวาซาบิวาซาบิเฟเวอร์วาซาบิวาซาบิโครเซสกรีนพีซคืออะไรก่อนนะไหนอะเป็กผลิตโชคขายดีไหมได้ประมาณ400กว่าตัวค่ะก็ถือว่าดีใช้ได้โอเคค่ะลูกค้าแย่งกันชุบชับชุบชับสนุกสนานวันหนึ่งขอสักแบบสัก500ถึง 1,500 ตัวจะดีมากเป้าหมายเนาะมีไว้ให้พุ่งชนแต่อันนี้เฉพาะไลฟ์สดนะไม่รวมกับแพลตฟอร์มอื่นแต่แพลตฟอร์มอื่นก็ไม่ค่อยปังได้ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆไม่เยอะเพราะเราไม่ได้ไปบูมที่อื่นหลักๆจะอยู่ที่ไลฟ์สดเนี่ยใครเป็นแม่ค้าเหมือนเรายกมือขึ้นแล้วก็อาศัยขยันค่ะทำทุกวันอร่อยลุงน้ำพริกน้ำพริกอร่อยอันนี้เป็นซาวครีมออนเนียนอร่อยเลสเต็กค่ะทุกคนแต่ไม่ชอบใช้มือนะชอบใช้ตะเกียบกินเสื้อสดายขอบคุณพี่นกนะพี่นะตอนเนี้ยเราในฐานะคนอ้วนเนี่ยไม่ใช่มีขายค่ะสดคุณโซดาใน TikTok ก็ขายได้เอาหัวเหรอเสื้อที่น้องเล็กใส่สบายมากนี่แพงมากใช่ไหมคะขอบคุณนะคะตอบโจทย์สำหรับรูปร่างหนูจะบอกว่าอย่างนี้ความเป็นจริงเลยนะตอนเนี้ย
เสื้อผ้ามีตัวเลือกเยอะมากๆไม่ใช่แค่มีร้านพยาบาลอ้วนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณชอบเรามีตัวเลือกมากไม่เหมือนแต่ก่อนไม่อึดอัดแล้วบัตรอ้วนแค่เป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกเลือกเราเป็นเพื่อนได้นะคะจะเลือกซื้อเราหรือไม่ซื้อเราโอเคนะคะสุขภาพเราไม่ได้เหมาะกับทุกคนไม่ได้ CF มาเป็น FC บางคนไม่ได้เป็นคนอ้วนไงก็ไม่มีบางคนก็ไม่ได้ชอบแบบงานแบรนด์เนมบางคนชอบงานแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยสนุกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนอีกนะคะของเราจะแบบฟิลแบบเนื้อผ้าใส่สบายแต่พี่ชอบเนื้อผ้านี่นะคะใส่สบายขอบคุณค่ะแต่การันตีได้ว่าของเจ๊สวยดีแล้วก็ถูกอุ้ยขอบคุณนะแต่ก็นั่นแหละอยากให้ลูกค้าแบบสบายใจว่าไม่คือเราเป็นคนยุค90มันเป็นยุคที่ไม่มีเสื้อผ้าตอบโจทย์หรือมีตัวเลือกมากขนาดนี้ในวัยที่เรายังแบบวัยรุ่นอ่ะแต่เดี๋ยวนี้โอ้ยอยากได้อะไรอยากมีหมดนะสบายใจได้เลยเป็นคนอ้วนไม่ได้แย่ไม่ได้แบบไม่ได้ด้อยโอกาสเหมือนสมัยก่อนแล้วมีคนอ้วนออกมาใช้ชีวิตนะคะมีคนอ้วนคัดสรรหรือมีบริการนะคะที่รองรับสาวพัดไซส์ในสินค้าประเภทต่างๆเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าการใช้ชีวิตความมั่นใจไอดอลแล้วก็ต่างๆเลยนะคะสบายเดี๋ยวนี้มันหมดยุคแบบเศร้าสร้อยไม่มีความมั่นใจโดนแซวจนไม่มีทิศทางจนชีวิตอดสูโนแล้วค่ะคำว่าชีวิตอดสูไม่มีอีกแล้วจบลุงแหละชอบซื้อมาให้ติดใจขนมเลแล้วช่วงนี้พี่แกเห็นกินบ่อยมันก็กินอร่อยดีอะค่ะพอชั่นเล็กๆพูดถึงอะความเป็นจริงอะนะถ้าไม่ได้พูดถึงในฐานะแม่ค้าในยุคนี้อะเลิกเถอะความอดสูในใจของความเป็นคนอ้วนอะนะคะมีอะไรที่แบบน่าภาคภูมิใจในหลายแง่มุมมากๆสำหรับคนอ้วนหรือมีตัวเลือกหรือมีโอกาสหรือมีเสรีภาพทางความคิดหรือใดๆเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะมีความฉ่ำความมั่นความสุขที่เราเป็นได้มากกว่าสมัยก่อนเมื่อก่อนเดี๋ยวเราหาเสื้อผ้ายากพอมาเจอร้านนี้สบายขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนนะคะแล้วก็รีวิวแต่ว่าคืออยากจะบอกเฉยๆว่าคนอ้วนเดี๋ยวนี้มีความสุขมากขึ้นมีโอกาสแล้วก็มีตัวอย่างมีแบบอย่างนะคะในการใช้ชีวิตแบบไอดอลแบบหรือพวกเราอ่ะถูกบีบความรู้สึกให้รู้สึกแย่มานานเอาเหรอไม่ออกเลยสมัยก่อนอะบางทีก็โดนคนในชุมชนหรือคนในรอบข้างของเราอะพูดอะไรต่างๆนานาให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะคนอ้วนมันด้อยนะมันด้อยโอกาสมันไม่สามารถที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองหรือโดนแซวก็ต้องหลบหรือว่าเขาเรียกอะไรอะติดตลกอะไรเงี้ยหนีสถานการณ์อึดอัดหรือกลายเป็นคนถดถอยสับสนอะไรเงี้ยแต่ในยุคนี้เป็นยุคของคนที่มีศักยภาพก็ใช้ศักยภาพนะคะแยกแยะส่วนที่เป็นความแตกต่างนะคะแล้วก็สามารถมีการันตีและคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราทำสามารถสร้างคุณค่าให้เราได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นแต่ก่อนเราอยู่ในชุมชนแคบๆเราอยู่ในพื้นที่จำกัดนะคะตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียทำให้คนเรามีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะเขาบอกว่าคนอ้วนมันแย่แล้วคนอ้วนที่เขารวยๆประสบความสำเร็จหรือคนอ้วนบางคนเขามีหน้าที่การงานที่ดีหรือมีโอกาสที่ดีเขาโชคดีอย่างเดียวหรอ
ก็ไม่ใช่ถูกไหมคือเขาอะก็แค่เป็นคนที่เข้าใจชีวิตมีความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความโชคดีมันไม่ใช่ตรรกะใช่ไหมทีนี้มันก็เลยกลายเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันก็เลยมีคนอ้วนมีความสุขมีความมั่นใจมากขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนในความรู้สึกของบานอ้วนนะถ้าเป็นยุคไม่ต้องอะไรตอนเราอยู่มหาลัยอ่ะมันจะคิดอีกแบบนึงกับตัวเองแต่พอเรายุคเนี้ยมันมีความสุขกับความเป็นตัวตนความสุขหรือตัวเลือกนะคะหรือความมั่นใจอ่ะมันมีแรงเสริมหรือมีการพิสูจน์ได้จริงว่ามันไม่ใช่ตรรกะเก่าๆอีกแล้วอย่างเดียวอะไรเงี้ยโซเชียลมันทำให้เห็นกันมากขึ้นสมัยก่อนตอนเป็นเด็กน้อยรุ่นพี่เรียนจบม.3ป่ะวะม.3หรือม.6วะแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอ้วนเกินแบบ120โลอะไรเงี้ยอยู่บ้านนุ่งแต่ผ้าถุงกับเสื้อแขนกุดเสียงเบาเพราะไม่ได้ใช้ไมค์ไงคะไม่ได้ยินเลยเหรอเอาไงเอาไมค์อ่ะเดี๋ยวติดไมค์ให้อีกรอบนึงก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียเหรอคะฮัลโหลโอ้เฮียเหรอคะมาหาหน่อยเหอะหนูนะคิดถึงเมียฮัลโหลฮัลโหลอมเปรี้ยวอมหวานได้จังเลยค่ะทุกคนแต่ต้องจิ้มเกลือสักหน่อยแต่มันก็มีรสชาติดีอ่ะช่วยหน่อยนะอีกครึ่งลูกเนี่ยก็เลยว่าอมันสังคมมันแคบสมัยก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้มันกว้างฝางมีความสุขที่เราติดตามกันอยู่เนี่ยเพราะเราต่างก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์เราเข้ากันได้หรือดูแล้วมีความสุขสบายใจอะไรเงี้ยก็ดูถูกปะอร่อยน้ำแพงแน่ๆเลยเนาะมันฉ่ำมากเออจบนะถ้าพี่นกนะบางทีเราก็มีผักพวกอ่ะสบายใจมาอยู่ดูบัตรบนไปอะไรเงี้ยก็ไม่นอนเพลินบางคนก็นอนหลับไปเลยง่อยไปเลยเอ๊ะไปเลยปุ้ยสมุทรสงสมุทรสาครมาแล้วจ้าพระท่านเอออย่างนี้สิเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จำได้จริงนะคะถ้าเริ่มมีการเจรจาสนทนามันก็จำได้ปะอย่าให้นานมากนักนะต้องเกลียวและเทละเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปจะได้มี energy ไปใช้ชีวิตต่อเดี๋ยววันพรุ่งนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์วันต่อไปคือวันเสาร์ถูกไหมวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์นะคะวันศุกร์แล้ววันเสาร์มันจะคืออะไรรู้ไหมคะวันเสาร์มันจะคือวันเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เราจะทำสนุกสนุกวันพรุ่งนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาขนมนะคะซื้อมาตุนไว้แล้วเดี๋ยววันเสาร์เราจะไปลุยกันที่ร้านแม่ต่อยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณไม่เกินบ่ายโมงบ่ายสองนะคะจะอยู่กับกิจกรรมแจกขนมเด็กนะคะนะคะแล้วก็วันเสาร์เพื่อนๆก็แวะมาที่ร้านของเราได้นะคะดอนเมืองนะคะส่งประภา12อร่อยสวัสดีปีใหม่จ้าหายไปเลยนั่นแหละนั่นแหละขอบคุณนะคะคุณพี่นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์ก็จะนั่นแหละรอติดตามความสนุกความบันเทิงถ้าพรุ่งนี้ไลฟ์สดได้ก็จะไลฟ์นะคะหรืออัดทำวิดีโอทำอะไรขอสัก10คนพิมพ์คำว่าฝันดีขออภัยที่ต้องไปแล้วเพราะว่าเราจะได้แบบมีเวลาไปอาบน้ำอาบท่านนะคะพักผ่อนให้ร่างกายมีพลังงานนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับยอดขายนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ให้โอกาสเพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ได้ดูแลนะจ๊ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้นะคะเพจเราเริ่มมีโหมดขายอีกหนึ่งโหมดอย่างเป็นทางการคือโห
พสต์รูปภาพแล้วก็จองใต้ภาพระบบโปรแกรมจะดูดคอมเมนต์ใต้ภาพไปตัดสต็อกและเปิดบินให้ลูกค้าแบบอัตโนมัติเหมือนไลฟ์สดเนี่ยแต่เป็นแค่แบบในภาพเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องเข้าไปดูไลฟ์สดอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นโปรโมชั่นที่แบบสุดอลังการวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับประมาณสัก40กว่าตัวนะคะอุ้ยดีใจขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะจำไว้ว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ควรค่ากับทุกอย่างแต่เราเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้นะจ๊ะเราไม่ได้ควรค่ากับทุกอย่างเราเกิดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีดีกรีอะไรแต่เรานั้นเพิ่มดีกรีให้กับตัวเองด้วยการเพิ่มคุณค่าทำงานขยันประหยัดมัธยัสถ์อดแท้เรียนศึกษาอุ๊ยเจเพิ่งกินข้าวคุกกะปิไปปังมากอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์เลยเบบี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอร่อยทุกเมนูนี่จะบอกรักมากร้านน้องบอสรอบกลางวันเจก็จะสั่งของที่บ้านนะรอบค่ำเย็นก็จะสั่งของน้องบอสนะคะโอเคค่ะโอ๊ยอยากจะพูดตลอดทั้งคืนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องแบบแยกย้ายไปพักผ่อนอยากให้แฟนเพจทุกคนมีรอยยิ้มนะคะนึกอะไรก็ดีทำอะไรก็คือไปหมดนะคะทำธุรกิจก็ขอให้แบบรุ่งเรืองร่ำรวยทำงานก็ขอให้มีพลังดีๆในการไปทำนะคะตัดสินใจไม่ผิดพลาดไม่สับสนนะคะเป็นที่รักของคนรอบข้างของเพื่อนร่วมงานของลูกน้องของลูกพี่ลูกดีผัวดีงานดีนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยรอดีกันเงินมากมีนะคะขอให้ทุกท่านนะคะรวยสะดุ้งรวยสะดุ้งเด้อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากไปหรอกแต่ว่าถ้าไม่ตัดใจจะแบบไม่ได้ไปไปละบาย I love you thank you you guys